สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาทำวาดาบิโมจินะคะจากแป้งสาคูเพราะว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นเขากำลังนิยมแป้งสาคูกันนะคะแหม่มก็เลยมาทำแบบใส่สีให้เป็นสีเขียวๆด้วยวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะก็แป้งสาคูนะคะแป้งสาคูภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าตาเปียโอกานะคะตาเปียโอกานะคะแปลว่าสาคูแต่ที่ไทยแหม่มก็ไม่รู้นะว่าเขาจะหาซื้อได้ที่ไหนแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตามร้านขายส่งเขาจะมีนะคะแป้งสาคูเนี่ยประเทศเวียดนามนิยมมากนะคะใช้ในการทำพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณสมบัติก็จะให้ความเหนียวนะคะเหนียวแล้วก็ใสนะคะแหม่มก็จะใช้แป้งสาคูนี่ค่ะใส่ไปก่อนเลย1ถ้วยจะใช้ทั้งหมด2ถ้วยนะคะแล้วก็จะใส่น้ำเฮลูบอยนะคะสีเขียวใส่น้ำเฮลูบอยสีเขียวลงไปค่ะก็จะแต่งสีนะคะค่ะแล้วก็จะผสมน้ำเปล่าลงไปนะคะค่อยๆผสมนะคะต้องคนเร็วๆนะคะถ้าคนไม่เร็วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสุกไม่เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นไตๆนะตรงนี้เขียวใสตรงนี้ขาวขุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคนเร็วๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะค่ะได้ที่แล้วค่ะแหม่มใช้เวลากวนมาทั้งหมดนะคะ8นาทีนะคะไฟนี่ก็ประมาณไฟกลางมาอ่อนๆ นะคะคือไม่ใช่กลางซะทีเดียวอะค่ะมาอ่อนนิดนึงนี่ค่ะก็จะได้สีเขียวสวยแบบนี้แล้วค่ะใส่แบบนี้นะคะนี่เขาก็จะมีความเย็นเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาขึ้นมาตัดหรือว่าจะใส่ถาดก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะอันนี้แหม่มก็ใส่ถาดไว้นะคะเดี๋ยวให้เขาเซตตัวสักแป๊บนึงนะคะแหม่มก็จะเอาขึ้นมาตัดค่ะสนุกมากเลยนี่ค่ะแป้งเหนียวกำลังดีเนี่ยค่ะตัดสนุกเลยแบ่งครึ่งหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้คนญี่ปุ่นแถวๆนี้นะคะแบ่งเขาไปนี่ค่ะเป็นลูกเต๋าสวยแบบนี้ใส่ไปเนี่ยค่ะน่าทำขายเอาไปแช่เย็นๆ เวลาจะทานแล้วก็ค่อยมาโรยผงเค้กนาโกะนะคะคลิปแหม่มก็ทำให้เรียบร้อยแล้วน้ำราดก็มีเนี่ยค่ะอุ้ยง่ายตายสนุกด้วยเสร็จแล้วค่ะวาราบิโมจินะคะแป้งสาคูของแหม่มนะคะส่วนที่เป็นสีเขียวก็คือว่ายังไม่ได้คลุกผงคีนาโกะนะคะส่วนอันนี้ก็คลุกผงคีนาโกะแล้วนะคะเป็นผงถั่วนะแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะคือโดมิสึทั้งหมดนี้มีคลิปแล้วนะคะคลิปผงถั่วก็มีแล้วแล้วก็คลิปน้ำเชื่อมก็มีแล้วนะคะก็ดูวิธีทำกันไปแล้วเนาะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแช่ให้เย็นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเวลาจะรับประทานก็เนี่ยค่ะมาคลุกกับผงคีโนโกะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จิ้มเลยนี่ค่ะว้าวนี่ค่ะค่ะก็ยังไงก็ลองทำดูนะคะไม่ยากเลยแล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมชอบไหมอร่อยชอบชอบกินเยอะๆ
อืม